ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์นะครับได้มีการมอบนโยบายที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งรัดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยหรือว่าสมาร์ทคอมมูนิตี้ในพื้นที่ท่าเรือคลองเตยให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในปี2563เร็วขึ้นจากแผนเดิมนะครับที่จะเริ่มการก่อสร้างในช่วงปลายปี2564ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทท่าเรือกรุงเทพที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้นำพื้นที่รวมกว่า58ไร่มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาทซึ่งมาพัฒนาสร้างเป็นคอนโดสูง25ชั้นขนาด4อาคารรวม 6,144 ยูนิตพร้อมจะมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับมีทั้งโรงเรียนร้านค้าอาคารพาณิชย์โดยรอบพื้นที่รองรับ26ชุมชนและชุมชนใต้ทางด่วนอีก5แห่งรวม31ชุมชนเพื่อให้ชุมชนรวมกว่า 13,000 ครัวเรือนสามารถที่จะเข้ามาอยู่อาศัยได้หากเริ่มการก่อสร้างตามที่ได้เร่งรัดขึ้นมาเป็นปี2563เนี่ยก็คาดว่าการก่อสร้างนั้นจะเสร็จทั้งโครงการภายในปี2567นะครับลองไปฟังเสียงคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์ครับสมาร์ทคอมมูนิตี้ที่เคยเปิดโครงการไว้นานแล้วแต่ตอนนี้มันยังเดินหน้าไปไม่ถึงไหนแต่ผมก็ได้สอบถามว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่นะครับโดยผมก็ให้เส้นขีดเส้นตายไว้เลยว่าภายในปี63คำว่าสลัมคลองเตยจะต้องหมดไปจากหัวคนไทยจะต้องเปลี่ยนเป็นคลองเตยคอมมูนิตี้หรือคลองเตยวินเลจซึ่งท่านผอ.ก็บอกว่าก็จะเร่งดำเนินการเพราะตอนนี้ก็คือเป็นไปได้ครับเสาเข็มต้นแรกต้องลงภายในปลายปี63นะครับท่านก็ตั้งเป้าไว้นะครับภายในปี63น่าจะเริ่มโครงการได้นะครับส่วนการพัฒนาท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้านะครับก็ได้มีการเร่งรัดโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกระนองเฟส1นะครับวงเงินลงทุน 5,000 ล้านบาทเพื่อที่จะรองรับการขนส่งสินค้าเชื่อม2ฝากฝั่งมหาสมุทรระหว่างฝั่งอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียนะครับโดยจะใช้ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือระนองเป็นท่าเรือเชื่อมต่อหลักในการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างท่าเรือซึ่งจังหวัดระนองจะเป็นท่าเรือหลักนะครับซึ่งจะเป็นเกตเวย์ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจ้างที่ปรึกษาเข้ามาออกแบบรายละเอียดต่างๆคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2563และจะเปิดให้บริการได้ในปี2565นะครับ